بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะลุลีมท่านอาจารย์อนัสอามาตยกุลท่านอาจารย์ยาซีนสลักเพชรวันนี้มีบรรดาด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยอาริก้ามาร่วมกันเยอะแยะมากมายท่านด็อกเตอร์มาโนดอารีด็อกเตอร์บัณฑิตอารอมันด็อกเตอร์รุสตัมวันสูด็อกเตอร์อาริฟินยามาด็อกเตอร์ฟาฮีมที่ตรงมาจากประเทศอินเดียและแขกที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่มาจากอินเดียโดยตรงนั่นก็คืออามิรนะอามิรซาฮับและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีคณาจารย์อีกหลากหลายท่านนะที่มาจากจบมาจากนะดวะตุลอุลามะในประเทศอินเดียเมืองลักเนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ฮารูนฮายีมะและคณาจารย์จากลักเนาจากดารุจากประเทศอินเดียหลากหลายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอความสันติสุขอีกครั้งหนึ่งกับผู้ที่ร่วมงานรอบบานีวันรอบบานีในวันนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่พวกเราได้มารวมตัวกันได้มาพบปะกันได้มารู้จักกันผมเองมางานนี้ทุกปีอันเนื่องมาจากว่าส่วนหนึ่งเป็นคนที่ให้ความเคารพรักกับท่านอาจารย์อนัสอมัตยกุลในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์คนหนึ่งของผมในขณะเดียวกันเนี่ยท่านอาจารย์อนัสก็เป็นศิษย์เก่าในมหาวิทยาลัยมุสลิมอาริก้าในประเทศอินเดียเป็นสถาบันที่ผมจบการศึกษาแล้วก็เรียนอยู่ที่นั่นประมาณ9ปีกว่าและในอีกฐานะหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อนัสเองก็เป็นที่ปรึกษาของศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นศูนย์ที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่ท่านอาจารย์อนัสมาให้ความรู้กับพวกเรามาช่วยงานพวกเราแล้วล่าสุดเนี่ยศูนย์มุสลิมศึกษาของเราก็จัดงานเรื่องปาเลสไตน์ขึ้นท่านอาจารย์เฟาซีเยนาก็อยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์เฟาซีก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันให้เกิดงานที่สำคัญขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็คืองานปาเลสไตน์อดีตปัจจุบันและอนาคตในงานนั้นเนี่ยเราเชิญท่านอาจารย์อนัสเป็นวิทยากรคนไทยคนแรกที่พูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์แล้วเป็นงานที่แม้แต่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยอมรับว่าเป็นงานที่เราจัดแล้วประสบความสำเร็จมีคนที่เข้ามาร่วมมากมายจากองค์กรจากหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรหน่วยงานมุสลิมมาเยอะแยะหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศและอื่นๆในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องมุสลิมของเราก็เข้ามาร่วมกันอย่างคับคั่ง yeah. ผมคิดว่างานที่เราได้จัดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นงานที่สำคัญเป็นงานที่
พยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของโลกมุสลิมว่าวันนี้เนี่ยศูนย์กลางของปัญหาของโลกมุสลิมมันอยู่ที่ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ตราบใดที่ปัญหาปาเลสไตน์ยังไม่คลี่คลายเนี่ยปัญหานั้นก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้พื้นที่อื่นๆไม่สงบไปด้วยแล้วถ้าเราย้อนกลับไปมองจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ความรุนแรงสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางมันสามารถที่จะย้อนกลับไปถึงหรืออธิบายได้ถึงความเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนหนึ่งผมก็มาขอบคุณท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลด้วยตัวเองนะครับในฐานะที่ท่านอาจารย์ได้ช่วยงานพวกเรามาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเนี่ยผมเองก็มาเพื่อที่จะแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของท่านอาจารย์อนัสอมาตยกุลในการริเริ่มทำโรงเรียนสอนฮาฟิซอัลกุรอานก็ได้หลายปีแล้วนะฮะแล้วผมก็มาร่วมงานที่นี่หลายปีมาฟังท่านอาจารย์อนัสพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปว่าทำไมจึงเกิดโรงเรียนที่นี่รับบานี่มันมีแรงบันดาลใจอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยความสำเร็จของรับบานี่ไปถึงไหนแล้วผมก็มาฟังตลอดนะครับดีใจนะครับวันนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเห็นความก้าวหน้าผมเพิ่งมาได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็สังเกตเห็นอาคารมัสยิดและพื้นที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดีขึ้นเยอะมากอัลฮัมดุลิลละห์ผมคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ช่วยกันนะฮะอาจารย์อนัสคนเดียวอาจจะไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะแต่ว่าพวกเราช่วยกันนะพวกเราทำงานร่วมกันพวกเราผลักดันให้กิจการของศาสนาก้าวหน้าไปด้วยกันนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วอาจารย์อนัสก็จะพูดอยู่เรื่อยนะครับว่าวันนี้สังคมไทยไม่เฉพาะสังคมไทยทั่วไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าสังคมมุสลิมเราเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตศีลธรรมเพราะฉะนั้นความที่มันเกิดวิกฤตศีลธรรมเนี่ยอาจารย์อนัสจึงเริ่มต้นที่จะทำโรงเรียนรับบานี่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นรับบานี่ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะโรงเรียนที่สอนฮาฟิซกุรอานซึ่งสำคัญอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมให้กับเยาวชนของพวกเราวันนี้ฮัลโหลโอเควันนี้ท่านอาจารย์อนัสและก็คณะกรรมการจัดงานทุกท่านให้ผมมาพูดถึงสถานการณ์ของโลกมุสลิมแล้วก็โยนประเด็นให้แคบลงเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ดร.จรัญมรุลิมก็คงจะ อธิบายภาพรวมของสถานการณ์ของโลกมุสลิมไปเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ยาซีนก็มาพูดถึงเรื่องของการดำเนินตามแนวทางของหลักการศาสนาอิสลามนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเห็นในโปรแกรมเนี่ยนะฮะเพิ่งเห็นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าจะให้พูดถึงเรื่องของบทบาทของประเทศตุรกีในโลกมุสลิมนะครับก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะหลายคนก็ตั้งคำถามว่าวันนี้ตุรกีเป็นผู้นำของโลกมุสลิมจริงหรือนะฮะหลายคนก็พยายามติดตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมอาจจะอธิบายปรากฏการณ์ของโลกมุสลิมในภาพรวมก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ย
โลกมุสลิมของเราเผชิญปัญหาวิกฤตใหญ่ๆอะไรบ้างผมกับอาจารย์ดร.อานัสอมาตยกุลหลายปีก่อนเคยเดินทางไปด้วยกันที่ประเทศตุรกีแล้วปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยพวกเราก็ขึ้นไปนั่งอยู่กับเลขาธิการ OIC ขณะนั้นก็คือ Professor Esanukru เราได้รับเชิญให้ไปบรรยายคู่กับเลขาธิการของ OIC แล้วประเด็นที่เราพูดถึงกันในเวทีที่ประเทศตุรกีที่อิสตันบูลร่วมกับเลขาธิการ OIC ก็คือประเด็นเรื่องของปัญหาของโลกมุสลิมและการขับเคลื่อนโลกมุสลิมไปข้างหน้าเท่าที่ผมจำได้แล้วในวันนั้นเนี่ยท่านอาจารย์อนัสก็อยู่นะครับผมก็พูดถึงประเด็นปัญหาของโลกมุสลิมภาพรวมเลยเนี่ยพวกเรามีปัญหา3เรื่องด้วยกันโอเคคำว่าโลกมุสลิมอาจจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างหลากหลายโลกมุสลิมมีความไม่เหมือนกันเยอะแยะมากมายนะมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่สลับซับซ้อนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาอธิบายในภาพรวมว่าโลกมุสลิมเกิดปัญหาอะไรใหญ่ๆเนี่ยในวันนั้นวันที่ผมอยู่กับอาจารย์อนัสแล้วก็เลขาธิการ OIC ผมบอกว่าพวกเรามีปัญหาอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เนี่ยโลกมุสลิมเรามีปัญหาเรื่อง illiteracy หรือว่าความไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราอาจจะเห็นว่าหลายประเทศที่เป็นประเทศมุสลิม majority countries เนี่ยหรือประเทศที่ประชากรมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเยอะนะแต่ว่าถ้าหากว่ามองจากสถิติในภาพรวมเนี่ยแล้วเอาไปเทียบกับสังคมอื่นๆที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเฉลี่ยของความที่เป็น illiteracy ของโลกมุสลิมเนี่ยต่ำกว่าของเขาหมดแล้วเรามีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะเรื่องการศึกษาพูดง่ายๆก็คือเรามีปัญหาเรื่องการศึกษาวันนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยนะฮะเอาประเทศมุสลิม57ประเทศรวมกันที่เป็นสมาชิกของ OIC เนี่ยปรากฏว่าเรามีมหาวิทยาลัยในประเทศมุสลิมใหญ่ๆเนี่ยนะฮะ50กว่าประเทศเนี่ยเรามีมหาวิทยาลัยไม่เกิน600แห่งแต่พวกเราเชื่อไหมครับว่าที่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยเขามีมหาวิทยาลัย 6,000 แห่ง 6,000 กว่าแห่งในประเทศอินเดียที่พวกเราจบการศึกษามาหลายคนเป็นศิษย์เก่าของประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะในประเทศอินเดียประเทศเดียวเนี่ยมีมหาวิทยาลัย 5,000 กว่าแห่งแต่โลกมุสลิมรวมกันทั้งหมดเลย50กว่าประเทศมีมหาวิทยาลัยไม่เกิน700แห่งนี่คือปัญหาเรื่องการศึกษาในโลกมุสลิมแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าร็อบบานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาให้กับโลกมุสลิมถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนฮาฟิซกุรอานแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญหาแรกปัญหาที่สองเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของความยากจนหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า poverty เราอาจจะเห็นประเทศมุสลิมหลายประเทศเป็นประเทศร่ำรวยน้ำมันมีการพัฒนาทางด้านวัตถุเยอะแยะมากมายตึกรามบ้านช่องแต่ว่าอีกหลายประเทศมุสลิมเลยฮะ
ประชากรของประเทศเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นระดับยากจนบางประเทศถึงขั้นที่สหประชาชาติบอกว่ามันอยู่ต่ำกว่าระดับความยากจนด้วยซ้ำไปอย่างเช่นกรณีของประเทศอียิปต์เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามปรากฏการณ์อาหรับสปริงที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี2011เนี่ยเราก็จะอาจจะเห็นได้ชัดว่ามันมีตัวเลขออกมาว่าประชากรในประเทศอียิปต์เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยอยู่ด้วยเงินรายได้ไม่เกิน2 US ดอลลาร์หรือประมาณไม่เกิน60บาทเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ในประเทศไทยแล้วเรามีฐานะที่ดีเรามีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยผมคิดว่าเวลาเรามองภาพรวมของโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องมุสลิมของเราเกือบครึ่งหนึ่งในจำนวน 1,600 กว่าล้านหรือ 1,800 ล้านเนี่ยยังอยู่ในระดับความยากจนอยู่เรายังเป็นมือล่างอยู่ปัญหาที่3ก็คือปัญหาเรื่องของ disunity คือความแตกแยกกันของพี่น้องมุสลิมวันนี้แตกแยกกันในระดับระหว่างประเทศแตกแยกกันในระดับชาติแตกแยกกันในระดับสังคมเป็นปัญหาใหญ่เมื่อวานหรือเมื่อวันสื่อนี้เนี่ยผมก็ฟังอาจารย์อนัสบรรยายให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งน่าสนใจอาจารย์อนัสบอกว่ารอบบานีเป็นสถาบันการศึกษาที่รวมเอาคนหลากหลายเข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วสถาบันแห่งนี้เนี่ยก็เป็นสถาบันหนึ่งที่พยายามที่จะไม่พูดถึงความขัดแย้งไม่พูดถึงความแตกแยกเป็นสถาบันที่พยายามที่จะเน้นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีและผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันเราเกิดสงครามกลางเมืองเยอะแยะมากมายในตะวันออกกลางเราก็เห็นในตะวันออกกลางที่เดียวเนี่ยมีสมรภูมิอยู่ 3-4 แห่งที่ขณะนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังต่อสู้กันอยู่เลยเรามีการแบ่งกลุ่มเยอะแยะมากมายกลายเป็นว่าประเด็นปัญหาเรื่องความแตกแยกในสังคมมุสลิมเราเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งอันหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวหน้าขึ้นไปเทียบชั้นกับสังคมอื่นๆได้เป็นปัญหาใหญ่แต่ปัญหาทั้งหมดทั้ง3อันที่ผมได้เรียนไปนี้เนี่ยผมบอกว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาแรกเลยปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องการศึกษาแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษาของเราได้เนี่ยไอ้ปัญหาที่2ปัญหาที่3ก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติในตัวของมันเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีส่วนหนึ่งที่พวกเรามาร่วมกันสนับสนุนงานด้านศาสนางานด้านการศึกษาซึ่งอันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้พวกเราก้าวพ้นเรื่องของปัญหา illiteracy หรือความไม่รู้หนังสือเอาละบทบาทของประเทศตุรกีเวลาผมวิเคราะห์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิเคราะห์ทางการเมืองมากกว่าแล้วพยายามที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงกลางพูดง่ายๆก็คือไม่มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางว่ามีผู้ร้ายแล้วก็พระเอกคือมันเป็นประเด็นเรื่องการเมืองบทบาทของประเทศตุรกีในวันนี้เนี่ยถ้าเรามองสถานการณ์ของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางในภาพรวมเนี่ยนะฮะ
เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยแบ่งออกได้ตามพฤติกรรมระหว่างประเทศเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สนับสนุนหรือโปรสหรัฐอเมริกามหาอำนาจไม่ว่ามหาอำนาจจะทำอะไรจะทำยังไงจะดีหรือไม่เนี่ยกลุ่มประเทศนี้เนี่ยก็จะให้การสนับสนุนมีอยู่เยอะเลยฮะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศโลกมุสลิมของเรากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐศูนย์กลางกับรัฐบริวารพวกเรากลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหลายเนี่ยเป็นรัฐบริวารทั้งนั้นเลยนะถูกใช้ถูกแสวงหาผลประโยชน์กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มประเทศที่มหาอำนาจจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะทำอะไรก็ตามดีหรือไม่ดีต่อต้านต่อต้านหมดเลยพวกเราก็คงทราบดีว่ากลุ่มประเทศนี้เนี่ยคือกลุ่มไหนแต่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีความเป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของตนเองมหาอำนาจทำอะไรดียอมรับแต่มหาอำนาจทำอะไรที่ไม่ดีที่เป็นผลร้ายกับประเทศตนเองหรือกับตะวันออกกลางในภาพรวมเนี่ยกลุ่มประเทศนี้เนี่ยก็จะต่อต้านและไอ้กลุ่มประเทศที่เรียกได้ว่าอยู่สายกลางนี้เนี่ยคือกลุ่มประเทศที่นำโดยประเทศตุรกีเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาของโลกมุสลิมปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้บทบาทของตุรกีโดดเด่นขึ้นมาก็คือว่าประเทศในกลุ่มของโลกมุสลิมของเราเนี่ยแทบทั้งหมดจะเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มบริวารของมหาอำนาจการที่ตุรกีมีอำนาจอิสระในการที่จะกำหนดทิศทางตนเองจึงได้ใจโลกมุสลิมในบางส่วนแต่ที่ได้ใจมากกว่านั้นก็คือตุรกีในระยะหลังเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เราเห็นได้ว่าผมไม่มีเวลาอธิบายเยอะแยะมากมายแต่เราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ทรัมป์ประกาศยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนี่ยประเทศตุรกีคือประเทศผู้นำที่เรียกประชากรมุสลิมในโลกมุสลิมในกลุ่มประเทศมุสลิมทั้งหมดมาประชุมกันแล้วมีมติร่วมกันผลักดันทำให้เกิดมติร่วมกันว่าไม่ยอมรับคำตัดสินของทรัมป์และก็ประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์นี่คือบทบาทของประเทศตุรกีที่ผมคิดว่ามันทำให้โลกมุสลิมทั้งหมดคำว่าโลกมุสลิมของผมนี้เนี่ยหมายถึงประชากรพลเมืองในโลกมุสลิมเนี่ยรู้สึกว่าเราเห็นผู้นำของโลกมุสลิมหลังจากที่เราเผชิญกับวิกฤตผู้นำของโลกมุสลิมมายาวนานนับตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันในขณะเดียวกันเนี่ยตุรกีในระยะหลังเนี่ยก็เป็นตุรกีที่ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาในโลกมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาชนกลุ่มน้อยเราเห็นวิกฤตโรฮิงญาเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อปี2ปีที่แล้วคนที่ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังถึงขั้นจะส่งเรือมาช่วยแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยแต่ประเด็นปัญหาโรฮิงญาอยู่ในเซาท์อีสเอเชียซึ่งมันไกลกันมากเนี่ยนะฮะตุรกีต้องการที่จะส่งเรือมาช่วยเมื่อได้รับข่าวว่าชาวโรฮิงญากำลังเสี่ยงกับการเสียชีวิตจากการลอยแพลอยเรืออยู่ในทะเลอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันวันนี้ตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่
รับผู้อพยพชาวซีเรียจำนวนมากเลยเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้เพราะว่ามันใกล้จะเที่ยงแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเหลือน้อยแล้วหลังจากนี้อาจจะมีอาจจะมีโปรแกรมอาจจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็อยากจะสรุปตรงนี้นะครับว่าวันนี้สำหรับผมแล้วตุรกีก็ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายเรื่องในฐานะที่จะเป็นผู้นำของโลกมุสลิมที่เราเห็นตุรกีมีบทบาทนำวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าโลกมุสลิมในภาพรวมมันดูอ่อนแอมากมันเกิดวิกฤตผู้นำมันเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงสงครามเยอะแยะมากมายมุสลิมชนกลุ่มน้อยอ่อนแอถูกกดขี่รังแกในความอ่อนแอของโลกมุสลิมในภาพรวมนี้เนี่ยตุรกีเมื่อมีบทบาทแล้วก็มีเขาเรียกอะไรฮะมีการพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างมันจึงทำให้ตุรกีโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าถามว่าจุดอ่อนมีไหมมีนะวันนี้ตุรกียังไม่วิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับมุสลิมในซินเจียงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ตุรกียังเป็นตุรกีที่มีปัญหาลุมล้อมภายในอยู่เยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มีข้อบกพร่องมีจุดอ่อนเยอะแยะมากมายนะเพียงแต่ว่าวันนี้ตุรกีในฐานะที่ขึ้นมามีบทบาทในโลกมุสลิมเนี่ยจะเป็นตุรกีที่ต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากโลกมุสลิมด้วยคือตุรกีไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำโดดเดี่ยวนำโลกมุสลิมคนเดียวได้แต่ว่ามันต้องมีผู้นำของโลกมุสลิมอื่นๆที่ขึ้นมามีบทบาทคล้ายๆกันหลายๆคนวันนี้เราก็เห็นหลายคนแล้วนะฮะมหาดีมูฮัมหมัดนายกมนตรีของประเทศมาเลเซียขึ้นมากลับเข้ามาสู่เวทีอีกครั้งหนึ่งเวทีทางการเมืองเป็นผู้นำของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญในโลกมุสลิมเราเห็นนักคริกเก็ตของประเทศปากีสถานเราเห็นผู้นำรุ่นใหม่ๆของโลกมุสลิมกำลังเติบโตก้าวเข้ามาสู่เวทีแห่งอำนาจเวทีแห่งการเมืองแต่ผู้นำเหล่านี้รุ่นใหม่ๆเหล่านี้มีหลักการคำสอนทางศาสนาอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโลกมุสลิมจึงไม่ใช่เป็นโลกที่สิ้นหวังเลยทีเดียวแต่เป็นโลกที่มีความหวังแต่เป็นโลกที่เรากำลังพยายามที่จะเดินก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายที่ผมได้อธิบายในช่วงต้นนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่อัลฮัมดุลิลลาห์อีกครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสดีที่ผมได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านและก็ต้องขอบคุณแทนท่านอาจารย์ดร.อนัสอมาตยกุลด้วยที่พวกเรามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายมาให้กำลังใจแล้วก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงทรงตอบแทนคุณงามความดีนะในทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้ใช้จ่ายเพื่อการกุศลนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะมาร่วมกันมาพบปะกันมาพูดคุยกันในปีหน้าหรือในปีถัดๆไปอีกสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์